เช้ามาน้ำก็ยังหลากอยู่นะครับนี่ว้าอุ้ย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 ติดแล้วนุ่นอุ้ยอุ้ยอุ้ยตรงนี้โดนของดีสองตัวสองตัวงามๆเลยถูกใจครับหือแสบๆแน่นอนครับนี่สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะ FC ช่องวิถีพื้นบ้าน Delivery นะครับพบกับผมช่างณเดชนะก็สวัสดีกันตอนเช้าๆนะครับพาทุกคนมากู้อวนที่ทุ่งนาหนองดุกเนาะเดี๋ยวเช้านี้ตามไปลุ้นกันครับได้ปลาอะไรบ้างโดนไม่โดนครับผมไปครับลงน้ำแต่เช้าไปกู้อวนกันเช้ามาน้ำก็ยังหลากอยู่นะครับนี่เมื่อคืนฝนก็ยังตกอยู่ครับโอ้ยว้าโอ้โหโอ้ยยังหนาวทุกคนน้ำเหมือนเดินน่ะนะโอ้ตรงนี้เป็นร่องครับลึกเท่าอกอ่ะไล่ดูกันสักก่อนครับนี่ตรงนี้มีปลาตะกับตะเพียนอีกตัวนี่อุ้ยตรงนี้จะหลุด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 นี่ปลาฉลาดนะหรือว่าปลาตองเอาสักก่อนครับจะหลุดอ้วนเนี่ยขนาดตา7เซนนะครับยาว20เมตรเป็นอวนสำเร็จที่ซื้อตามร้านอุปกรณ์การประมงทั่วไปนะทุกคนมีขายหัวละ130บาท35บาทเนาะอุ้ยอุ้ยอุ้ยตรงนี้โดนของดีสองตัวดุกอุ้ยด้วยดุกอุ้ยกับอะไรปลาสวายปลากดปลากดโอ้โดนดุกนาแล้วครับนี่กับปลากดคู่กันเลยดุกนาดุกอุ้ยเนาะแหมหมุนหน่อยลูกหมุนหน่อยจะสละตาอ้วนลูกเสียดายครับนี่ตัวนี้มันเป็นแผลแต่ว่าตายแล้วเดี๋ยวไปทำเหยื่อดักปูครับแหมแหมใส่สวยเลยนะกดเหลืองตัวนี้อ่ะสวยครับโอ้ยตัวนี้ถูกใจครับเอาแหมใหญ่จริงใหญ่จริงตัวนี้ฉายาสมฉายาทุ่งนาหนองดุกนะพี่รถนะเอานี่ของใหญ่รอบเช้าครับทุ่งนาหนองดุกอู้ยตรงนู้นหมอหน้าหูใหญ่ใหญ่มาใจดีเกินครับโอ้โหข้างล่างปลาฉลาดได้ยินเสียงกึ๊บทำอ้วนน่ะเจ้าของอ้วนเขาก็แอมแล้วล่ะตัวนี้ปลาหมอตะกับหรือว่าปลาหมอช่างเหยียบหรือว่าปลากานะแล้วแต่พื้นที่จะเรียกครับดุกอีกแล้วหัวอ้วนร้องให้ดุกอีกแล้วอู้ยโตด้วยดุกอุ้ยเหรอเอามูโดนดุกอุ้ยกันอีกแล้วครับแหมของดีครับของดีทุ่งน้องดุกดูตัวงามๆครับเอานี่ดุกอุ้ยบานเอาว้าดูแหมไปต่อครับอุ้ย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 ติดแล้วนุ่นอู้มาโอ้โหดูหัวอ้วนนะปลาดุกใหญ่ครับเช้ามาโดนปลาดุกงามๆกันหลายตัวเลยทุกคนเมื่อนี่ตัวนึงตัวนี้ดุกด้านโอ้แต่ละตัวใหญ่จริงครับออกง่ายไหมนี่ฝั่งนี้โดนละปลาอะไรเพียนครับเอา
ม่ไซส์สวยดุกมาโอ้ยโดนปลาดีๆครับเช้านี้นะเนี่ยปลาอะไรครับตรงนี้ดิ้นใหญ่มากดูเวลาปลาติดครับอวนเนี่ยใช่ไหมมันจะมีช่องที่ว่าทุ่นจมไปเลยแล้วไปโผล่อยู่ตรงนู้นแสดงว่าตรงนี้มีติดครับโอ้ยแม่ว่าแล้ว2ตัวงามๆเลยปลาตะเพียนนะยังเด็ดครับเอาปึ๊บปลาตะกับปลาตะกับกับครับเพียนยังไงอ่ะตะกับอ้วนติดหลังโอ้ฝนลงแล้วครับแม่โดนตะเพียนอีกตัวเดี๋ยวตัวนี้เสร็จแล้วต้องตัดกล้องไว้ก่อนครับเอานี่ฝนยังตกดีๆอย่างนี้ก็สลัดอวนแล้วก็วางทิ้งไว้อีกครับตัวนี้ปลาฉลาดครับมานี่ปิดท้ายด้วยปลาดุกใหญ่อีกตัวครับใหญ่ครับโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปปลากันที่บ้านครับมาดูปลาทั้งหมดกันครับผมนี่เช้านี้โดนปลาดุกใหญ่ๆหลายตัวครับแล้วตัวนี้เป็นปลากดเหลืองนี่แล้วก็ยังมีพวกปลาตะเพียนนะปลาตะเพียนก็ยังได้ครับปลาตะกับนี่ปลาฉลาดเนาะหลากหลายปลานะทุกคนปลาซ่าครับนี่อ๋อดีครับกู้อวนเสร็จแล้วฝนก็ลงกระหน่ำมาอีกนี่ตัวนี้ฉลาดโตหน่อยครับตัวนี้ก็จะเป็นปลาดุกนาเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูระหว่างปลาดุกนากับปลาดุกด้านนะปลาดุกอุยเนี่ยครับเห็นไหมหัวกะโหลกเนี่ยเขาจะป้านคมแบบนี้ครับนี่อันนี้เขาเรียกปลาดุกอุยแต่ถ้าปลาดุกด้านเนี่ยมันจะหยักแหลมแบบนี้ครับเนี่ยกะโหลกจะไม่เหมือนกันโอเคเดี๋ยวช่างเดชแบ่งปลาชุดนี้เนาะเอาไปทำเมนูเดี๋ยวจะเอาไปทำกับข้าวอะไรเนี่ยเดี๋ยวตัดเข้าไปที่ครัวพื้นบ้านของเราครับผมครัวพื้นบ้านวันนี้นี่มาเจอกับช่างแอ๋วอีกสักคลิปนะครับช่างแอ๋วจัดเมนูลาบปลาดุกครับลาบปลาดุกย่างเนาะครับพอดีเมื่อคลิปก่อนเนี่ยเราทำลาบปลาตะเพียนทอดใช่ไหมครับแล้วเราไปกู้อวนได้ปลาดุกกันมาหลายตัวมีคอมเมนต์ว่าขอลาบปลาดุกหน่อยใช่ไหมเอาจัดลาบปลาดุกอีกสักทีแล้วกันครับผมปลาดุกเราย่างก่อนเนาะแล้วก็มาฉีกเอาแต่เนื้อนะต้นหอมผักชีนะครับหอมแดงแล้วก็ไอ้พริกป่นกับข้าวคั่วเนาะย่างปลาดุกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ทำการลาบได้เลยครับนี่โอ้ดูครับทุกคนแหมแดงได้ใจดีเหลือเกินเนาะแซ่บๆแน่นอนครับนี่ขาดรสชาติแต่งหน่อยอ่ะใส่ผงนัวใส่น้ำตาลเพิ่มนะครับแค่นี้เสร็จแล้วไหมเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วตักเสิร์ฟครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับลาบปลาดุกนาย่างครับผมน่ากินมากๆมาลองชิมกันครับมาแล้วครับเอาลองเลยปลาดุกแห่งทุ่งหนองดุกครับเอามากมากปลาดุกงามันต้องเป็นกับแก้มน้องนี้เนาะใช่ได้ไหมกับข้าวต้องข้าวเหนียวข้าวว่าล่ะเออต้องกินกับข้าวเหนียวเนาะเด็ดเหลือเกินครับเมนูลาบช่างแอ๋วเลยเยี่ยมไหมเยี่ยมหอมหอมข้าวคั่วอ
เด็ดขาดจริงๆครับเมนูลาบช่างแอ๋วเนี่ยโคตรเด็ดทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปที่เราไปหาวัตถุดิบพื้นบ้านเอามาทำเมนูบ้านๆแบบนี้เนี่ยกดไลค์กดแชร์ให้ช่างอเดชด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนเนาะสวัสดีครับบ๊ายบาย